ปวดมากเลยค่ะมันเหมือนกระแทงออกตรงนี้เนาะแล้วก็จะปวดลงไปแล้วก็ล้าขึ้นมานิดหน่อยแล้วบางทีเดินไปไม่มีแรงที่ว่าจะเดินค่ะแค่นี้จะขึ้นบันไดก็ต้องโอเคเข้าใจหมดค่ะแล้วเวลานอนตรงนี้มันเหมือนกับแผ่นไม้ตรงเอวนี่ค่ะมีเข่ามีหลังค่ะเข่านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะค่ะจะเข้าใจหมดค่ะผมเข้าใจแล้วไม่ต้องต่อค่ะมีหลังมีเข่าขาเนาะค่ะโอเคนะค่ะเอาละดูถอดแว่นซะดูมันจะหายตรงที่ใดค่ะมันจะรู้สึกเองครับมีข้อตกลงคือเจ็บก็ให้บอกนะ ไปแล้วครับหลังขาโทษครับปั๊บมันสะสมมาเยอะมากนี่นะแกะไปไหวไหมครับไหวไหมไปแล้วครับปุ๊บถามว่าคุณหมอไม่ใช่หมอนะครับอย่ามาเรียกหมอนะไม่เอานะหมอหมอคนเดียวหลังไหมเบาค่ะหลังหมดไหมไหลค่ะไหลไหลขึ้นมาไหลเหลือไหลค่ะเหลือไหลเหลือไหลนะค่ะมันขึ้นมาไหลเนาะพ่อครับไปครับหัวจะได้เบาหัวด้วยคุณป้ามาครับใช่ครับคุณป้าก่อนใช่ไหมมาเลยนี่เลยครับไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ครับบอกไปขยับเองปุ๊บไม่ได้ละค่ะเห็นขยับไปไหนไม่เอาต้องไปเนาะผ่านเนาะค่ะหายปวดขามันเป็นมาทุกตั้งหลายปีเนาะค่ะ9ปี9เดือนหายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ล่ะคะเกือบร้อยสักแปดสิบทุกทีมันจะแทงเอานี่ทุกจะพูดถอยหลังเกือบร้อยนะ 95% ค่ะได้นะค่ะได้ค่ะโอเคชัดเจนจบข่าวครับต่อไปทีนี้ไปครับไปครับไปให้ลุงไปอยู่ขวามือครับลุงจิบร้อยครับยืนได้ยืนได้ยืนไม่ได้เพราะมันปวดหรือว่าไม่มีแรงมันไม่มีแรง